ิ้งข่าวสวัสดีครับวันก่อนพูดเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่มามุกเก่าๆมุกใหม่ๆหลายๆมุกปนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมาจากนอกโลกแล้วนะฮะเรียกว่าหลอกมาจากอวกาศเลยครับไหนจะมีหมอคนไทย100ล้านมีผู้บริหาร SCL 6,000 ล้านมีผู้จัดการธนาคารอีกล้าน3แล้วมีจากนักบินอวกาศนี่โดนไปเท่าไหร่พี่นักบินอวกาศนี่โดนไป4ล้านเยนด้วยกันนะครับเพราะนั้นคุณต้องไล่เรียงอย่างนี้ก่อนนะฮะ4คนเนี่ยนะเผลอๆคนละมุกเลยมั้งครับคนแรกคุณหมอได้โดนมุกว่าพัสดุผิดกฎหมายมาพัวพันด้วยต้องเอาเงินมาตรวจสอบดูว่าดูเส้นทางการเงินนะฮะเลยโดนไป100ล้านคนที่2 SCL นะฮะอันนี้บอกว่าเป็นหมอหลอกให้รักครับเป็นหมออยู่ต่างประเทศมีมรดก500ล้าน US นะครับเพราะนั้นเอาเงินมา 6,000 ล้านก่อนนะฮะเอาเงินชำระภาษีแล้วต่ออะไรเพื่อเอาเงินเข้าประเทศได้นะและธนาคารนี่อันนี้เป็นขั้นตอนที่หลอกซ้ำหลอกซ้อนกว่านะฮะเพราะว่าไปทำธุรกรรมผู้จัดการธนาคารเองฮะต้องการกู้เงินสด 500,000 นะครับแต่กู้ไปกู้มาไม่รู้ไปพลาดท่าไปพลั้งเผลอกับมิจฉาชีพได้ยังไงฮะตัวเองเลยโดนไปล้านกว่านะครับส่วนรายที่ฮือฮาวันนี้ก็คือเป็นนักบินอวกาศออกมาจากนอกโลกเลยนะครับแล้วก็ไปหลอกแม่บ้านชาวญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าผู้นี้ฮะชอบหลอกสาวๆที่เป็นแม่ไม้บ้างสาวๆวัยเกษียณบ้างนะครับเพราะนั้นคนที่ดูติ่งข่าวทั้งหลายก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับโอ้โหพี่ติ่งเดี๋ยวต้องขอขยายความเรื่องของแม่บ้านกับนักบินอวกาศซะหน่อยเพราะว่าอย่างเราเองเราก็จะรู้สึกว่าใช่เหรอเขาจะเอาเงินจากในโลกไปใช้ที่นอกโลกได้เหรอครับจริงๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขาเคยจัดอันดับกันมาแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดมากรองมาเป็นพวกสวิตเป็นพวกฝรั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยก็มีจุดอ่อนนะครับคุณนายชาวญี่ปุ่นวัย65ปีนะครับได้คุยไลน์กับนักบินอวกาศนะเขาอ้างว่าเป็นนักบินอวกาศนะครับตอนนี้กำลังโคจรอยู่นอกโลกและรู้สึกเหงามากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเหงามากก็คุยกันไปฮะคุยกันไปคุยกันมาก็คงจะส่งดอกไม้กันหลายดอกแล้วนะครับสุดท้ายบอกว่าอยากไปญี่ปุ่นเหลือเกินไปหาเธอนะครับแต่ไม่มีเงินที่จะกลับเข้าวงโคจรของโลกอะช่วยส่งเงินให้หน่อยได้ไหมสถานีอวกาศจะได้พาเขากลับเข้าไปในวงโคจรโลกแล้วก็จะไปหาที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นวงโคจรโลกครั้งนี้นะโดนไป4ล้านเยนฮะบวกเป็นเงินไทยก็มาสักล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับเข้าวงโคจรโลกแล้วนะก็ไม่อยากจะไปต่อว่าต่อขานะเนาะเพราะว่าคนที่เขาโดนตรงนั้นนะเขาอาจจะเคลิ้มเขาอาจจะรู้สึกเชื่อไปแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำให้ตะหงิดหน่อยหรอพี่เขาบอกว่าอย่างงี้ฮะพวกแก๊งเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกว่าโรแมนสแกมนะครับหมายความว่าหลอกให้รักก่อนหลอกให้คุ้นเคยหลอกให้ตายใจและก็หลอกให้หลงหลังจากนั้นนะก็จะมาทุกรูปแบบฮะบ้างก็ว่าจะเป็นนักลงทุนเอาเงินมาช่วยลงทุนด้วยกันไหมบ้างก็ว่ามีพัสดุจะส่งไปให้มีเงินมีมรดกนะแต่ต้องมาจ่ายภาษีให้หน่อยบ้างก็ว่าตกระกำลำบากอยากจะไปอยู่ด้วยนะผู้หญิงที่รักไปแล้วนะครับผู้หญิงที่ชอบไปแล้วก็ทำทุกอย่างฮะและโดยเฉพาะเป็นสุภาพสตรีที่มีเงินด้วยก็เรียบร้อยโดยง่ายนะครับคนก็แซวงี้ฮะไอ้คนนักบินอวกาศเนี่ยมันเอามือถือขึ้นไปเล่นไลน์ได้ยังไงฮะมันส่งดอกไม้มาจากนอกโลกเหรอครับหรือนะมึงจะกดเงินเอาบนดาวอังคารได้เหรอครับก็ส่งเงินมาให้มันนะหรือต่อไปนะครับพวกคอลเซ็นเตอร์นี่อาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้นะ เหมือนอาจจะเป็นมุกเอเลี่ยนก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้นะวิเคราะห์แล้วนะทั้งทางหลักฐานทางตำรวจทางเคสต่างๆที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าดาวเคราะห์นี้อยู่ในไนจีเรียแน่นอนครับอย่าว่าแต่4เคสที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะอยู่ได้ยินมาอย่างนี้พี่ติ๋งว่ามีแม่ของเพื่อนของผู้อำนวยการข่าวสำนักข่าวใหญ่ย่านรังสิตก็โดนด้วยค่ะแม่เพื่อนผมแม่เพื่อนกูเนี่ยแหละครับ ที่โดนนะฮะมีทั้งแม่เพื่อนนะครับมีทั้งเพื่อนสนิทนะครับโดนโรแมนต์แกมทั้งคู่เลยนะครับผมเล่าเคสคุณแม่ก่อนนะครับคุณแม่ของเพื่อนผมอายุ75แล้วนะเป็นแม่บ้านทำกับข้าวทำมากินเนี่ยนะครับอยู่ๆก็มีไลน์มาเป็นไลน์กันก็คุยกันไลน์ทุกวันนะครับคุยว่าเป็นหมออยู่ตะวันออกกลางมีสงครามทุกวันนี้ชีวิตไม่ปกติสุขอยากจะพาลูกสาวคนเดียวเนี่ยมาหาคุณได้ไหมทั้งๆที่อายุห่างกันราว10ปีนะครับมันบอกว่าความรักนั้นไม่มีพรมแดนเรื่องอายุอยากจะไปหาแต่ขาดค่าตั๋วเครื่องบินนะครับคุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณก็คงไม่โง่ส่งไปหรอกใช่ไหมครับแต่เขาใช้เวลาคุยกันเป็นเดือนนะใช้ความสนิทคุยกันทุกวันทุกวันบอกรักส่งดอกไม้หากันไปหากันมาเนี่ยเป็นเดือนนะสุดท้ายต้องจ่ายเงิน 50,000 นะให้มันไปเรียบร้อยนะเพื่อให้เป็นตั๋วเครื่องบินพามันมาที่เมืองไทยนะครับปรากฏว่าหายสาบสูญนะไม่มีทางหรอกครับนี่คุณแม่โดนไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนผมครับนั่งกินเหล้าด้วยกันทุกวันเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเลยนะโดนเหมือนกันครับทีนี้โดนเป็นท
ทหารอเมริกันสาวสวยนะมาคุยด้วยโอ้บ้านคุณน่าอยู่จังเลยคุณน่ารักจังคุยกันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยนะสุดท้ายบอกว่าได้ส่งของมาให้คุณส่งเงินมาให้คุณนะครับแต่มันติดอยู่ที่ด่านนะครับคุณจะต้องเอาเงินไปจ่ายไปชำระค่าภาษีนะครับขอโทษนะเพื่อนผมนี่มีอาชีพเป็นหัวหน้าชิปปิ้งนะครับนำของเข้าออกจากท่าเรือแท้ๆเลยนะครับทำไมมึงไม่เช็คแท็กกิ้งนัมเบอร์ไอ้บ้าเอ้ย แท็กกิ้งนัมเบอร์นี่ไม่ต้องเอาเลขไปเช็คแล้วเข้า Google ก็รู้แล้วนะครับว่าของมันส่งหรือเปล่าผมบอกแล้วฮะอย่าโทษชาวบ้านนะฮะไอ้นี่หัวหน้าชิปปิ้งใหญ่มันยังโดนเลยฮะมันบอกว่าเฮ้ยจริงๆของมาแล้วเว้ยมันอยู่ที่ท่าเว้ยต้องเอาเงินไปจ่ายเขาและสุดท้ายก็เสียเงินกันไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับฟังดูนี่โดนทุกรูปแบบเลยนะพี่นะเป็นหัวหน้าชิปปิ้งแต่โดนหลอกเรื่องชิปปิ้งเนี่ยนะครับเสียทีเป็นเพื่อนของผอ.ข่าวเป็นเพื่อนของผอ.ข่าวทั้งทีนี่จะได้เงินคืนไหมคะไม่มีใครได้คืนนะและก็ไม่เคยมีใครได้คืนจริงๆด้วยนะครับแม้ล่าสุดเนี่ยเคสคุณหมอเนี่ยตำรวจบอกรู้เส้นทางการเงินแล้วนะฟังอย่างนี้คุณหมออาจจะหูผึ่งนะครับแต่รู้ว่าเงินเนี่ยมันไปเข้าบัญชีไหนมันไปไหนบ้างประมาณ 50-60 บัญชีครับเพราะนั้นไม่มีทางได้คืนนะแต่รู้ว่ามันไปไหนแล้วถูกไหมฮะตอนนี้ฮะหลังจากมีคนโดนหลอกเยอะๆเข้าจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากโรแมนซ์แกมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจกับธนาคารเริ่มคุยกันเป็นแล้วนะฮะ ไปคุยกันนะครับตำรวจประสานประมาณ21ธนาคารให้แจ้งเตือนเจ้าของบัญชีเวลามีเงินออกจากบัญชีตัวเองสมัยก่อนต้องออก2ล้านใช่ไหมฮะถึงจะแจ้งเตือนนะครับตอนนี้ 100,000 ก็ให้แจ้งเตือนแล้วนะครับแต่ธนาคารตอนนี้ยังอิดออดอยู่หลายธนาคารบอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการแจ้งเตือนนะครับประเด็นก็คือว่านะฮะผมคิดว่าการที่ธนาคารพูดอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าใช้วิกฤตให้มันเป็นวิกฤตเข้าไปอีกคือหาทางจะเล่นเงินเจ้าของบัญชีเข้าไปอีกด้วยการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับคือเอาข้อจริงตอนนี้เขามีระบบอัตโนมัติไม่ทราบว่าธนาคารรู้เรื่องหรือเปล่าคุณจะแจ้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ได้ครับถ้าเจ้าของบัญชีเขาไม่รำคาญนะครับผมคิดว่าคนกำลังจะเสียเงินอ่ะไม่มีใครรำคาญแน่นอนครับจริงๆเราอ่านข่าวเรื่องนี้เราก็อ่านไปแล้วเราก็เตือนไปแต่ก็คงจะต้องเตือนซ้ำอีกเตือนแบบแผ่นเสียงตกล่องเลยพี่ติ๋งเอาให้จำง่ายๆเลยว่าจะต้องทำยังไงคะก็เตือนเหมือนที่เคยเตือนนะฮะคือไม่เชื่อฮะมันหลอกว่าเป็นตำรวจก็อย่าไปเชื่อมันหลอกว่าเป็นหมอเป็นอะไรก็อย่าไปเชื่อนะครับโดยเฉพาะทางไลน์ทางแอปทางอะไรพวก SMS ทางมือถือทาง Facebook อะไรพวกนี้นะ2ครับเราไม่บอกข้อมูลเรานะฮะเลขบัญชีเลขธนาคารอะไรต่ออะไรห้ามบอกครับ3ครับไม่โอนนะครับอย่าโอนเงินครับสลึงเดียวก็ไม่โอนนะครับไม่มีการโอนให้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายอ่ะไม่กดครับอย่ากดลิงก์อย่ากดแอปมันสั่งให้กดอะไรอย่าไปกดนะครับพอมันกดปุ๊บมันก็รีโมทเข้ามือถือคุณแล้วก็เอาเงินออกไปได้หมดเลยนะครับนี่ก็เตือนกันอย่างนี้แล้วนะครับว่าไม่เชื่อนะฮะไม่บอกไม่โอนแล้วก็ไม่กดนะครับ